สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านอีกครั้งค่ะเข้าสู่ MOC แฟนชายสร้างอาชีพ2021ค่ะซึ่งในช่วงท้ายนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับท่านที่สนใจค่ะอยากจะเข้าสู่ธุรกิจแฟนชายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต่างๆต้องบอกว่าเทรนด์ตอนนี้ค่ะเป็นเทรนด์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นกิจการที่ยังสามารถเติบโตได้อีกไกลเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากเจ้าของกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ราดหน้าค่ะกับแบรนด์ราดหน้าฟ้าแลบค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเรามาพบกับคุณกิตก้องโชคมงคลค่ะเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ราดหน้าฟ้าแลบกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับเราต้องมาพบกันกับรัดหน้าฟ้าแลบนะครับในงาน MOC งานนี้เราอยากจะบอกว่ารัดหน้าเนี่ยทำไมมันถึงฟ้าแลบนะครับแล้วทำไมจึงต้องเป็นรัดหน้าแล้วทำไมจึงต้องเป็น MOC เรามารู้จักกันครับค่ะซึ่งตรงนี้เราขออนุญาตเรียกเฮียก้องได้ไหมคะดีครับยินดีหรือว่าจะเรียกเจ้าสัวก้องดีคะไม่ควรครับควรเรียกเฮียก็ดีแหละครับเป็นเฮียก้องนะคะจริงๆเรื่องของที่มาอยากทราบจังเลยค่ะว่าเรามีที่มายังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมทำงานมาอยู่ในวงการอาหารมาประมาณ20กว่าปีแล้วฮะเพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าอยากจะสร้างอาชีพสำหรับอาหารที่เป็นอาหารจีนจานเดียวนะครับแล้วก็เลยมานั่งเสิร์ชดูใน Google Trendปรากฏว่าเจออยู่2อย่างก็อย่างแรกก็คือกะเพราอย่างที่2มันคือราดหน้าก็ไปนั่งคิดว่าราดหน้าโดยทั่วไปเนี่ยราดหน้าแล้วไงอ่ะมีเส้นหอมมีเส้นอะไรต่างๆซึ่งแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันผมก็เลยมานั่งคิดค้นสูตรว่าราดหน้าฟ้าแลบเนี่ยเพราะว่าคำว่าฟ้าแลบมันหมายความว่าการที่ทำให้น้ำเนี่ยมันได้มีเอกลักษณ์มีความหอมของน้ำด้วยน้ำกับน้ำมันที่มันลงไปอยู่ในกระทะแล้วมันอวนควันพุ่งพวยขึ้นมามันจึงมีเอกลักษณ์แล้วก็มีลักษณะเด่นก็คือไฟมันจะลุกจากกระทะขึ้นมายาวๆอย่างนี้ครับอ๋อแปลว่าโดยปกตินี่คือเราจะมีการดับผัดควันขโมงไฟแลบเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือที่มาของราดหน้าฟ้าแลบถูกต้องแล้ววันนี้เราจะมีไฟขโมงไหมคะอ๋อไม่มีครับวันนี้ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีควันนิดหน่อยนะตามที่แล้วก็ถ้าใครเข้ามารู้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการผัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้งานได้ดีครับค่ะซึ่งวันนี้จริงๆเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจึงขออนุญาตใช้เป็น อุปกรณ์เตาไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้านของจริงนี่เราผัดกันแบบไฟแลบเลยค่ะตามชื่อไฟลุกครับไฟลุกแล้วไม่ใช่ไฟลุกธรรมดาราดหน้าฟ้าแลบต้องแบบนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเจ้าของตัวจริงต้องแบบนี้ค่ะแล้วจริงๆเราจะเห็นว่าเมนูราดหน้าหลายท่านน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะราดหน้าจริงๆก็มีทั่วไปนะคะใช่ไหมคะเป็นเมนูแบบเบสิกที่เราหาทานที่ไหนก็ได้แต่ว่าได้ยินมาว่าของที่นี่ราดหน้าฟ้าแลบเป็นราดหน้าที่ราดหน้าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับมี4ตัวในน้ำราดหน้าในราดหน้าชนิดหนึ่งเนี่ย1ก็1ก็คือเส้นก็มีหลายชนิดนะครับมีเส้นเหนียวไม่เหนียวมีเส้นปานกลางก็ว่าไปแล้วก็มีการผัดให้หอมนะครับเส้นข้อที่2เลยก็คือมีคะน้าซึ่งทั่วไปเนี่ยคะน้าคนอื่นที่ใช้หรือว่าแค่คนทั่วไปเนี่ยเขาใช้คะน้ายอดคะน้าแต่เราอ่ะฟ้าแลบของเราอ่ะเราต้องใช้คะน้าฮ่องกงคะน้าฮ่องกงฮ่องกงใหญ่ขนาดนี้ครับเราจะได้เนื้อของก้านตรงนี้กินแล้วกรุบกรุบกรอบข้อที่หนึ่งคือเราต้องปอกข้อที่สองเราหั่นไปแล้วเนี่ยเอามาลวกในน้ำร้อนต่อมาก็คือจะต้องการให้มันกรอบต่อไปก็ต้องไปน็อกน้ำเย็นอีกสองน้ำคิดดูสิว่ามันจะคงความสดสะอาดปลอดภัยจากสารพิษหรือเปล่าท่านลองคิดดูนะครับส่วนต่อมาก็คือตัวน้ำตัวหมูใช่ไหมครับตัวหมูเนี่ยก็สามารถที่จะเราใช้สันนอก 100% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเลาะมันออกให้ไม่เหลือมันเลยเพราะเข้าใจว่าคนกินราดหน้าหรือคนกินคงเบื่อมันกันแล้วนะครับเราก็เลยเอาแต่เฉพาะเนื้อล้วนๆหมักด้วยสูตรพิเศษแล้วก็เลยกลายเป็นความนุ่มนวลนะครับต่อมาก็คือเรื่องของน้ำซอสเรื่องของเส้นนะครับน้ำซอสหมูแล้วก็ตัวน้ำซอสเนี่ยน้ำซอสเมื่อรวมกับน้ำเวลาใส่เข้าไปพร้อมกันลงไปในกระทะมันก็จะเปิดตามแตกควันพวยพุ่งขึ้นมาเกิดความหอมจนเป็นฟ้าแลบนี่แหละครับโอ้นี่แหละค่ะคือที่มาจะเห็นว่าจริงๆเรามีสิ่งที่ไม่เหมือนใครก็คือเราเน้นวัตถุดิบทุกอย่างจะต้องเป็นของดีเกรดพรีเมียมอย่างเช่นคะน้าต้องคะน้าฮ่องกงไซส์ใหญ่เท่านั้นใช่ครับเนื้อหมูต้องเป็น
หมูอย่างดีค่ะมีการหมักด้วยเทคนิคพิเศษเป็นสูตรลับเฉพาะใช่ครับแล้วที่สำคัญคือตัวน้ำซอสน้ำซอสอันนี้แหละทีเด็ดเลยเพียงแค่คุณสามารถจะชั่งน้ำหนักของน้ำซอสตามจำนวนที่เรากำหนดหลังจากนั้นก็มีน้ำซุปตามจำนวนที่เรากำหนดตามน้ำหนักที่เรากำหนดไว้เอาสองสิ่งนี้เข้ามาพร้อมกับแป้งแป้งก็เป็นสูตรแป้งผสมแบบพิเศษที่มันจะใส่ในครั้งเดียวแล้วก็สามารถจะเหนียวได้ในแต่ละสูตรแต่ละจานเลยครับค่ะตรงนี้คือแทบไม่ต้องจริงๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วสูตรทั้งหมดนี้คือรับรองว่าอร่อยเด็ดเหมือนเจ้าของทำเองใช่ไหมคะใช่เลยครับไม่ผิดเลยครับมันไม่ใช่อร่อยธรรมดานะอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงๆในงานนี้มีให้ลองชิมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับลองแวะไปรับประทานได้อร่อยมากใช่ครับค่ะเพราะว่าพิธีกรลองชิมมาแล้วค่ะตั้งแต่เส้นแล้วค่ะนุ่มแล้วมีความหอมเป็นความหอมแบบกลิ่นของกระทะกลิ่นของควันค่ะแล้วก็อย่างตัวคะน้ากรอบมากค่ะไม่เหนียวเลยค่ะตอนแรกเห็นไซส์ใหญ่คิดว่าน่าจะเหนียวน่าจะมีเส้นใยเยอะใช่ครับก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันใช่ไหมคะในการปอกต้องมีเทคนิคครับเทคนิคก็คือเลือกให้มันอ่อนอ่อนแต่ว่าต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ยังอ่อนได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่อ่อนนะอ่อนอย่างที่ได้ทานกันนี่ครับพอปอกออกมาแล้วก็สามารถที่จะต้องตัดโคนตรงนี้ออกไปส่วนหนึ่งก็คือสัก 15% ก็ตัดออกไปเพื่อจะตัดทิ้งไอ้ความแก่ของมันออกไปด้วยก็เลยทำให้มันกรอบหมดทั้งชิ้นค่ะก็จะจริงๆเราใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ผู้ที่ได้รับประทานแล้วติดใจพอติดใจปุ๊บต้องกลับมาซื้อซ้ำทานราดหน้าที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนราดหน้าฟ้าแลบคุณลองจินตนาการดูนะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ริมถนนอยู่แล้วก็มีขับรถผ่านไปแล้วก็เจอร้านราดหน้าฟ้าแลบแล้วบอกฟ้าแลบแลบยังไงเหรอแล้วขับมาในระหว่างนั้นเนี่ยเรากำลังทำน้ำซอสอยู่เนี่ยในขณะที่ไฟลุกอยู่ในขณะที่ไฟกระทะร้อนจัดน้ำซอสลงไปน้ำซุปลงอีกทีนึงแล้วไฟก็ลุกพวยพุ่งขึ้นมาคุณคิดดูน่าทานขนาดไหนครับอ๋อรับรองว่าอย่างน้อยๆทุกคนต้องหันมาสนใจเอ๊ะเขาทำอะไรกันใช่ครับแล้วเฮียก้องคะถ้าอย่างนั้นคนที่ขี้กลัวล่ะคะกลัวไฟนะคะจะทำได้ไหมคะเรามีอุปกรณ์ก็คือเรามีด้ามกระทะหรือกระบวยอะไรต่างๆที่ห่างจากกระทะได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้กับกระทะอีกอย่างนี้ตลอดเราอ๋อตรงนี้เดี๋ยวเรามีเทคนิคสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ไม่ยากครับไม่ยากอ๋อค่ะเอาละค่ะฟังแบบนี้แล้วสำหรับท่านที่สนใจค่ะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจตรงนี้ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่คะด้วยราคาเริ่มต้นจากของแฟรนไชส์คือ89,000นะครับ89,000เนี่ยเรามีสูตรซอสให้ทั้งหมด10,000 บาทนะครับให้เอาไปใช้จะใช้เมื่อไหร่จะเบิกเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาไปใช้จนครบ10,000 บาทแล้วคล่องแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าเริ่มติดแล้วเพราะว่าการที่ลูกค้าจะมาทานได้ความคงที่ของซอสจะต้องคงที่และเป็นมาตรฐานเท่านั้นทุกครั้งมาครั้งวันหนึ่งมาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะต้องเหมือนกันมาวันนี้วันพรุ่งนี้จะต้องเหมือนกันค่ะก็รับรองก็รวมทั้งหมดพร้อมเปิดกิจการได้เลยครับอ๋อทั้งหมดพร้อมเปิดใช่ไหมคะเรามีป้ายมีอะไรให้ด้วยไหมคะมีป้ายด้วยครับมีป้ายไฟคณะรถใหญ่ลาดหน้าฟ้าแลบเนี่ยครับอ๋อครบเซตใช่ไหมคะมีธงญี่ปุ่นให้ด้วยอ๋อก็คือคุณหาทำเลมาเลยเราเข้าไปช่วยดูได้ไหมคะทำเลเราเข้าไปวิสิตหนึ่งครั้งครับเราเข้าไปวิสิตหนึ่งครั้งเพื่อที่หลังจากที่เขาเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยการวิสิตอีกครั้งนึงก็คือหลังจากที่เขาทำเนี่ยเขาติดขัดปัญหาอะไรไหมในส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการในเริ่มต้นน่ะอาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรโดยที่สิ่งสำคัญที่ผมเข้าใจในธุรกิจอาหารที่ผมทำมาอยู่กว่า20 ปีเนี่ยปรากฏว่าเขาคนส่วนใหญ่จะอ่อนในเรื่องของการเงินการบัญชีก็ไม่ค่อยจดไม่ค่อยอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงทำให้ไม่รู้เลยว่าเรากำไรหรือขาดทุนอันนี้เราเข้ามีฟอร์มมีตัวเลขมีอะไรต่างมีตารางต่างๆให้ช่วยให้เขาด้วยอ๋อคือเรามีระบบหลังบ้านซัพพอร์ตด้วยเราไม่ใช่แบบขายสูตรขายอุปกรณ์อย่างเดียวคือเราช่วยคุณดูแลบางท่านบอกเวลาเราค้าขายใช่ไหมคะเราอาจจะแบบเอ๊ะทำไมทำบัญชีแล้วเหมือนตัวเลขมีตัวเลขแต่ทำไมตัวเงินไปไหนไม่รู้ใช่ครับต่างๆเหล่านี้แล้วจะมีการวิเคราะห์ได้ว่ามันไปจากทางไหนมันไปที่หมูเท่าไหร่ที่ไก่เท่าไหร่หรือว่าจะเป็นน้ำซอสเหรอที่เรามาซื้อเขาแพงหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยเงินไปหายไปไหนอาจจะเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อค่ะแต่ว่าจริงๆตัวที่เป็นซอสสูตรพิเศษนะคะถือว่าช่วยประหยัดไปเยอะเลยนะคะปกติในการปรุงราดหน้าจริงๆเราต้องโอ้โหเครื่องปรุงเยอะแยะเลยใช่ไหมคะที่เป็นคอร์สที่เราต้องซื้อครับแต่อันนี้คือใส่ซอสตัวนี้จบเลยตัวเดียวตัวเดียวจบ
ช่วยลดงบประมาณในการซื้อเครื่องปรุงต่างๆด้วยใช่ครับแล้วรับรองว่าอร่อยเหมือนเจ้าของทำเองอร่อยอร่อย อร่อยอร่อยเอาพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้ทางเฮียก้องค่ะลองสาธิตให้พวกเราได้ชมดีกว่าเพราะว่าท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาในธุรกิจนี้แต่แบบไม่มีทักษะในการทำอาหารไม่จำเป็นต้องมีทักษะไม่จำเป็นหรอคะไม่จำเป็นครับเดี๋ยวลองมาทำให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงจะให้ใครก็ได้เนี่ยมาทำแล้วก็สองตัวเนี่ยมาเทียบกันสมมติว่าเราเปิดคลาสอบรมสั้นๆสัก5นาทีเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันว่าเดี๋ยวเฮียก้องอบรม5นาทีแล้วท่านผู้ชมในที่นี้จะให้ลองทำแบบไม่มีสกิลเลยนะเพิ่งดู5นาทีจะทำได้ไหมได้เลยครับง่ายที่สุดง่ายที่สุดครับเห็นเฮียก้องบอกว่าไม่ต้องมีทักษะอะไรมากเอาแค่ว่าคุณต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้คุณก็สามารถทำราดหน้าของผมได้เพราะว่าง่ายมากถูกต้องถ้าอย่างนั้นเรามาพิสูจน์กันเลยค่ะได้ยินว่ามีเชฟมาด้วยใช่ไหมคะมาครับมาครับเชิญค่ะนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้ที่เราจะต้องทำเลยก็คือเปิดเตานะครับพอเปิดเตาเสร็จเรียบร้อยก็รอให้มันร้อนหน่อยในเตาตรงนี้เนี่ยเราใส่น้ำมันหมูไว้แล้วนะครับน้ำมันต้องเป็นน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูหรือจะเป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับแต่ที่นี่ที่เราใช้อยู่คือน้ำมันหมูค่ะอันนี้คือสเต็ปแรกรอให้ร้อนแล้วเราจะใส่อะไรคะอย่างแรกสเต็ปที่สองก็คือน้ำซอสสูตรที่ของเรานี่ครับซอสสี่เราเรียกซอสนี้ว่าซอสสี่นะครับนี่นะครับซอสสี่ตามจำนวนตามน้ำหนักที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็มีน้ำนะครับอันนี้เอียงไม่ได้นะครับเป็นน้ำเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเพราะนั้นก็รอให้กระทะนี้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่โอ้โหกระทะร้อนไวมากค่ะเฮียเอาตรงนี้ใส่แล้วก็เอาน้ำนี้ดับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวให้เฮียอธิบายนะคะแล้วเราก็จะให้ทางเชฟขับปรุงไปด้วยน้ำซอสใส่นะครับน้ำซอสใส่เห็นไหมแล้วก็หมุนครับหมุนนั่นแหละครับได้แล้วสักพักหนึ่งครับอีกแป๊บหนึ่งเพื่อการเคี่ยวเต้าเจี้ยวเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ไฟแรงอันนี้เป็นกระทะตรงนี้เราก็จะต้องเจียวหรือเคี่ยวมันให้มันเข้าเนื้อเข้าไปในตัวซอสของเรานะครับได้ที่แล้วก็เอาน้ำใส่เลยครับพอเคี่ยวจนได้ที่เราจะตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับเอาน้ำล้างในนี้ครับเอาน้ำล้างอุปภาชนะที่เราใส่ไว้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าทำจริงๆมันเป็นกระทะใหญ่ๆก็เราก็ใช้ใส่กระบวยไว้กระบวยเราก็เทลงไปแล้วก็น้ำซุปเนี่ยอีกทีนึงแล้วก็เทกลับมาค่อยๆคนค่อยๆคนนะครับค่ะในกรณีที่เราทำจำนวนมากๆสมมติว่าสาขานั้นโอ้โหลูกค้าเยอะมากยิ่งช่วงเที่ยงค่ะลูกค้าเป็นร้อยเราต้องทำเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเตรียมให้เรียบร้อยทีนี้เราก็รอนิดล้างนี้ให้สะอาดนิดนึงทีนี้ขั้นต่อไปของตรงนี้ก็คือรอให้มันเดือดนะครับตรงนี้ไฟมันเดือดพอเดือดแล้วเนี่ยเราจะแป้งเดี๋ยวคนอันนี้คนแป้งให้สะอาดอันนี้แป้งอะไรคะเฮียก้องเป็นแป้งผสมครับเป็นแป้งผสมก็คือแป้งมันฮ่องกงนี่แหละครับแป้งมันฮ่องกงค่ะแล้วก็จะใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงใช่ครับผสมอีกประมาณ3ตัวครับแป้งมันฮ่องกงซึ่งแป้งมันนี่เหมือนเราจะใส่น้ำไปก่อนใช่ไหมคะคนไปก่อนใช่ครับใส่น้ำเดี๋ยวจะเพิ่งจะใส่น้ำใส่หมูเราลวกหมูก่อนดีกว่าเราลวกหมูตรงนี้หมูก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเป็นสันนอก 100% แล้วก็เลาะมันออก 100% เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาหมูใส่เราก็จะใส่ตามสัดส่วนนะคะตามสูตรของเฮียก้องใช่ครับนั่นแหละครับใส่หมูไปเลยหมดเลยส่วนที่หนึ่งหรือพอชั่นหนึ่งเนี่ยเราจะใส่จัวหมูเนี่ยประมาณ50กรัมต่อที่แล้วก็จะใส่ผักก็ประมาณ50กรัมต่อที่เหมือนกันนะครับตอนนี้สูตรซอสเราก็รอให้หมูสุกอีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาแป้งตีน้ำเหนียวใส่เข้าไปแล้วก็เป็นอันว่าสำเร็จไปหนึ่งที่นะครับก่อนที่จะใส่น้ำเหนียวก็รอให้หมูสุกสักนิดนึงนะครับการที่เราเอาหมูไปใส่ในน้ำซอสตรงนี้หัวใจมันก็คือทำให้น้ำของหมูในที่เราหมักอยู่เนี่ยละลายลงไปในกับตัวน้ำซอสเราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความรสชาติของเขาเรียกว่าน้ำเนื้อในน้ำเลือดในเนื้อหมูที่ออกมามันจะทำให้มีความหวานมีหวานกลมกล่อมใช่ไหมคะเอาละเราเทน้ำตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะพอน้ำเดือดเราก็จะตามด้วย
แป้งมันนะคะเป็นแป้งฮ่องกงสูตรพิเศษแล้วก็หมุนๆครับละลายแป้งมันลงไปนี่แหละครับเนี่ยแค่นี้ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยตัวหน้าแล้วมันทำไมมันหอมมันไม่ได้หอมธรรมดาหอมหอมค่ะตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะรันจวนใจแล้วครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสูตรหมดเลยทุกอย่างจะถูกมาตรฐานช่างตวงวัดแล้วความเหนียวความอะไรต่างก็จะเป็นความเหนียวตามที่เราต้องการอย่างที่เราเป็นสเปคที่เราต้องการอยู่แล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็เหลือตัวเดียวก็คือผักคะน้าต้นใหญ่ๆเมื่อกี้ที่เห็นนะครับเราก็ใส่ลงไปอันนี้พูดถึงว่าเราจะใช้ทำกินที่บ้านทำทานที่บ้านอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วราดหน้าฟ้าละขอเสียงปรบมือด้วยค่ะง่ายไหมคะทุกท่านดูวิธีการแล้วไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะเอาเดี๋ยวเอาน้ำนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเช็ดใหม่แล้วเดี๋ยวจะให้ลองใครมาทดลองทำก็เชิญเลยครับค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ในงานนี้ค่ะได้ทดลองทำกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเมื่อสักครู่หลังจากที่เราได้ชมการสาธิตเหมือนเราได้อบรมค่ะอบรมไปแล้ว5นาทีเราจะสามารถทำราดหน้าฟ้าแลบได้อร่อยเหมือนกับเจ้าของทำเองหรือเปล่าเราจะได้มาพิสูจน์ค่ะว่าการเข้าสู่ธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีทักษะในการทำอาหารเลยก็สามารถทำได้ล้างน้ำในนี้ก็เรารับรองว่าอร่อยเหมือนเจ้าของทำเองใช่ไหมคะใช่ครับผมนะใครใครก็ทำได้เดี๋ยวเรามาเทียบกันเดี๋ยวให้ชิมเทียบกันเลยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอนะคะผู้ที่สนใจขออาสาสมัครหนึ่งท่านมีใครอยากลองเป็นเจ้าของธุรกิจราดหน้าฟ้าแลบสมมติว่าวันนี้เราอบรมแล้วค่ะ5นาทีแล้วเราจะมาเปิดร้านวันนี้เปิดร้านวันแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเชิญเลยค่ะเหมือนเรามาทดสอบมาร่วมสนุกด้วยกันมาท้าพิสูจน์ด้วยค่ะที่เฮียก้องบอกว่าไม่ยากใครๆก็ทำได้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเชิญด้านบนสวัสดีนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถ้าเจออย่างนี้แล้วอยากลองดูบ้างเห็นเฮียก้องทำแล้วน่ากินอ๋อน่ากินคิดว่าธุรกิจนี้น่าจะดีมากผมเนี่ยประทับใจตั้งแต่เจอท่านแรกแล้วครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือดูทรงนี่มันอร่อยนะมันอร่อยจริงๆแค่ทรงอย่างเดียวนี่ก็อร่อยแล้วอ่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะดูอร่อยค่ะมาเอาน้ำมันน้ำมันหน่อยครับนี่น้ำมันอยู่นี่ค่ะเทนิดเดียวเดี๋ยวช่วงนี้จะให้เฮียก้องไม่ต้องช่วยนะคะให้เฮียก้องคอยบอกดีกว่าคอยบอกบทเดี๋ยวจะดูว่าผู้ร่วมเวิร์กช็อปจะสามารถทำได้ไหมเราก็จะใส่น้ำมันก่อนนะคะใช่ครับตามสเต็ปเลยค่ะก่อนที่คุณจะทำคุณต้องเปิดเตาเปิดเตาก่อนนะครับโอเคง่ายมากเลยครับยังไม่ทำเปิดเตาค่ะง่ายมากค่ะกดทีเดียวค่ะก็มีน้ำสูตรซอสนะครับพอร้อนแล้วก็เอาสูตรซอสใส่มาเราจะเจียวน้ำซอสนู่นครับน้ำซอสอยู่นู่นใช้ช้อนตักลงมาเลยก็ได้ครับอันนี้ใส่ได้เลยใช่ไหมใส่ได้เลยครับผมน้ำซอสใส่ได้ยินเสียงไหมครับโอ้เฮียค่ะมันดูดหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องบอกว่าในช่วงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าในช่วงเวลาของการทำในกระทะที่เป็นเตาแก๊สเลยเนี่ยค่ะช่วงนี้มันจะเป็นไฟพวยพุ่งขึ้นมาแบบอ๋อช่วงนี้แหละคือช่วงไฮไลท์เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มันจะมีความหอมหรือว่ากลบไปแล้วลองสังเกตว่าตัวผักบุ้งไฟแดงอ่ะทำไมจะต้องมีไฟลุกด้วยพอไฟลุกแล้วทำไมอร่อยขนาดนี้เหมือนกันครับลักษณะคล้ายๆกันเฮียครับอันนี้หอมมากเลยนะครับเฮียค่ะอันนี้หอมมากเลยครับเฮียใส่น้ำได้แล้วครับใส่น้ำขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำครับผมใส่น้ำนะคะน้ำตามสูตรเลยค่ะแล้วก็จะตวงไว้เรียบร้อยแล้วหมดแล้วครับหมดครับละลายให้เข้ากันครับเห็นไหม
ด้วยสูตรซอสราดหน้าฟ้าแลบมันจึงทำให้หอมต้องกวนเดี๋ยวจะกวนให้เดี๋ยวจะกวนให้ครับคุณลูกค้ามาเดินดื่มได้ผมถ้าเกิดผมซื้อไปเนี่ยนะครับผมได้อะไรบ้างครับเฮียก็มีอุปกรณ์ในการที่จะทำธุรกิจทำธุรกิจอาหารพร้อมกับวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจอาหารให้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมต้นทุนหรือว่าการดูแลการจัดซื้อการดูแลวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆทั้งหมดนะครับพวกวัตถุดิบพวกนี้นี่ผมไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับเรื่องวัตถุดิบเนี่ยคุณซื้อจากผมไปเนี่ยก็คือตัวซอสอย่างเดียวนอกนั้นเนี่ยมันอยู่ไกลหรือใกล้ที่ไหนคุณอยากจะได้ที่ไหนตลาดแถวไหนคุณเชิญเลยครับอ๋อแล้วพวกวัตถุดิบนี่มีกำหนดสเปคถ้าเกิดผมไปซื้อเองนี่มีสเปคกำหนดไว้ต้องขนาดไหนยังไงไหมครับถูกต้องครับพูดดีมากครับเพราะว่าสเปคต่างๆที่มีทั้งหมดเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณรักษาคุณภาพได้คุณสามารถทำราคาตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นได้แต่ถ้าคุณบอกว่าจะไปเอาหมูอะไรต่างๆแล้วลดสเปคเราลงไปแล้วจะไปขายในราคานั้นน่ะลูกค้าเองเนี่ยเขารับทราบอยู่แล้วว่าเขาอยากจะได้ของที่ดีๆแล้วสมราคากับเขาคือถ้าผมเลือกวัตถุดิบไม่ดีผมก็จะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานนะครับเข้าใจครับอยู่ได้ไม่นานเราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยครับเอาหมูละลายได้แล้วครับหมูลวกเลยค่ะหมูหมักเราก็ใส่กันแบบเต็มที่เลยนะคะนอกจากจะใช้ของดีแล้วเราต้องให้เยอะด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับให้ในจำนวนสัดส่วนที่พอเหมาะครับหมูเยอะเกินไปก็ไม่ดีหมูน้อยเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าได้ทานแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาต้องแบบสมเหตุสมผลค่ะลูกค้าจะได้ติดใจแล้วกลับมาอีกใช่ครับเทคนิคไฟแลบฟ้าแลบเนี่ยครับเฮียจะต้องสอนผมด้วยไหมวันที่เราจะต้องไปสอนกันหรือว่าไปอบรมกันเนี่ยวันนั้นเนี่ยแลบกันทั้งวันเลยแหละครับมันต้องแลบกันให้เป็นแล้วครับคือผมต้องแลบได้เวลาไปเปิดร้านต้องแลบได้เหมือนเฮียแลบหรือแลดครับผมต้องฟ้าแลบต้องฟ้าแลบถูกต้องครับถูกต้องครับใช้เวลาในการฝึกอบรมกี่วันคะเฮีย1วันก็เป็นแล้วครับอ๋อ1วันก็เป็นแล้วหรอคะหลังจากที่ไม่เป็นหรือว่ายังไม่เข้าใจเราก็จะมี YouTube มีวิดีโอให้ดูเป็นส่งให้ดูดูง่ายมากนะครับเนี่ยทำนี่ก็ดูใกล้เคียงแล้วครับช้าๆเลยเหมือนแล้วนะครับเนี่ยค่อยๆครับค่อยๆตีเร็วๆครับอ๋อมีเทคนิคด้วยใช่ไหมคะต้องค่อยๆเทแล้วก็ต้องตีเร็วๆทำไมคะเฮียแป้งเนี่ยพอโดนความร้อนน่ะมันสุกพอมันสุกแล้วมันจะเป็นก้อนการที่ตีตรงนี้ต้องตีไวๆก็หมายความว่าพอแป้งลงไปแล้วเนี่ยให้มันน้ำมันนวลเข้าไปก็เป็นให้มันทั่วๆค่ะนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เฮียไม่หวงเคล็ดลับเลยเหรอคะมาบอกแบบนี้เลยเหรออยากจะให้คนเนี่ยมันทำอะไรได้ง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ได้กำไรจากสิ่งที่เป็นราดหน้าฟ้าแลบของเราเนี่ยแล้วมีรายได้จุนเจือจะทำให้ร่ำรวยอะครับค่ะโอ้อันนี้เหมือนกันนี่อันนี้ครับเริ่มเหมือนแล้วค่ะเหมือนแล้วค่ะเหนียวอย่างนี้แหละครับทุกอย่างเป็นสูตรหมดนะครับนี่อันนี้เหมือนที่หน้าร้านเฮียอะไรนะเนี่ยผมทำเองหอมไหมล่ะครับใช่ครับมาดูกันค่ะแล้วต่อด้วยของเด็ดเลยค่ะแล้วผักนี่คืออันนี้เราลวกมาแล้วนะครับสอนหมดเลยครับสอนหมดทุกอย่างไม่กักเลยไม่มีกักครับไม่มีกักครับดูหมูเนี่ยสุกแล้วเนี่ยมีหมูเป็นหมูค่ะฮะหมูเป็นหมูแล้วไม่มีมันเลยเห็นไหมครับไม่มีมันเฮ้ยแบบนี้คนรักสุขภาพก็ทานได้สิคะที่สำคัญของคนรักสุขภาพมันคือหอมกระทะไม่มันของผมเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสอ๋อที่อร่อยแบบนี้คือไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยราดหน้าฟ้าแลบเนี่ยเป็นราดหน้าที่ไม่ใช่ราดหน้าที่อร่อยที่สุดแต่ว่าเป็นราดหน้าที่ไม่ใส่ผงชูรสที่อร่อยที่สุดครับอ๋อไม่ใส่ผงชูรสไม่มันแล้วก็หอมกระทะด้วยถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จโอ้ง่ายมากครับนี่แหละครับง่ายๆอย่างนี้แหละครับง่ายไหมคะถ้าง่ายขอเสียงตบมือด้วยค่ะอย่างนี้ถ้าผมกำเงินมาเนี่ยผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับเฮียกว่าจะได้ถึงจะได้เป็นเจ้าของราดหน้าฟ้าแลบครับ 89,000 เท่านั้นครับ 89,000 เท่านั้นตัดสินใจง่ายมากง่ายที่สุดครับ
ถ้าทำนะในราคาที่40บาทแค่เพียงแค่3เดือนก็ขึ้นทุนแล้วครับอ๋อเดี๋ยวนะคะเฮียปกติเราขาย40บาทเองเหรอคะเริ่มต้นจาก40บาทคำว่า40บาทเนี่ยแปลว่าถ้าเดี๋ยวเราอยู่ในโลเคชั่นที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเราจะไปขาย50 60อย่างที่คนอื่นในขณะที่คนอื่นเขาขาย35เราขายได้40บาทก็ถือว่าเยอะกว่าคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าเราใช้ของดีขนาดนี้เลยนะคะเฮียถ้าใช้ของดีขนาดนี้เนี่ยในอย่างที่ผมขายอยู่เนี่ยผมขายในราคาที่60บาทแต่ว่าผมอยู่ในโลเคชันที่อยู่ในโลเคชันที่ค่อนข้างดีอยู่ในกรุงเทพอยู่ในสวนหลวงสแควร์จุฬาซอย5เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำราคาขึ้นมาได้ด้วยคุณภาพที่เราบอกมา1คะน้าก็กรอบปลอดภัยจากสารพิษหมูก็ไม่มีมัน 100% แล้วก็น้ำซอสที่หอมรวมถึงการผัดเส้นที่มีการคั่วกระทะแบบจีนโบราณเป็นเอกลักษณ์เมื่อกี้นี้ดมเส้นแล้วเส้นหอมมากครับเส้นหอมมากค่ะนะครับถ้าใครได้ลองได้นั่นดูลองชิมดูได้อันนี้เป็นฝีมือของตัวเองและนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอโชว์ให้ทางกล้องดูหน่อยนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะโอ้เห็นไหมคะว่าใครๆก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจลัดหน้าฟ้าแลบได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษแบบนี้ดูแล้วอาจจะไม่ถนัดเรื่องการทำอาหารแต่พอดูสาธิตเมื่อสักครู่ปุ๊บ5นาทีสามารถทำได้แบบนี้เลยสามารถเปิดร้านได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ผมขอไปกินเลยนะครับได้ครับผมค่ะลองไปชิมดูค่ะชิมเทียบกับของเฮียก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่ครับว่าอร่อยเหมือนเจ้าของทำเองหรือเปล่าแล้วช่วงท้ายนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจค่ะอยากจะติดต่อค่ะอยากจะร่วมธุรกิจด้วยให้เฮียฝากช่องทางติดต่อไว้หน่อยค่ะครับผมจากร้านเหลาอาทีนะครับเปิดแบรนด์ขึ้นมาชื่อลาดหน้าฟ้าแลบนะครับมาเจอที่ร้านก็ได้หรือว่าจะมาติดต่อทางแฟรนไชส์ก็0622397829 0622397829ครับกิจก้องโชติมงคลค่ะก็จะมาติดต่อกับเฮียก้องได้เลยนะคะรับรองว่าน่ารักแล้วก็เป็นกันเองสุดๆค่ะกับคุณกิตก้องโชติมงคลเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ลาดหน้าฟ้าแลบค่ะขอบคุณด้วยนะคะและสำหรับท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาร่วมงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะวันนี้เราจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วหวังว่าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมภายในงานนี้จะได้พบกับธุรกิจที่ถูกใจค่ะเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับคุณและสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณค่ะ